พบกันดูนะครับกับช่องโนเนมพลัสคาร์บานาให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะซื้อเบนซ์มือ2ทั้งทีเนี่ยใครๆก็อยากได้ไหมน้อยๆอยากได้รถมือเดียวและที่สำคัญอยากตรวจสอบประวัติได้เพื่อที่เราจะได้ดูแลต่อได้อย่างหมดห่วงเนาะวันนี้ลุกมาพร้อมกับเจ้า E-Class โฉม W213นะครับผมเป็น E350E Plug-in Hybrid นะ AMG ด้วยรุ่น Top Option เต็มๆเลยมือเดียวประวัติศูนย์เลขไมค์แค่ 77,000 เป็นรถปี2017ก็เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะมาพร้อมกับราคา 1,690,000 บาทตอนออกห้าง4ล้านตอนนี้ซื้อได้ในราคา 1,690,000 นะครับแค่ดีๆจัดไฟแนนซ์เต็มด้วยไปชมสภาพกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยฝากระโปรงก็เชลล็อกก็อยู่ทางซ้ายของโลโก้แบบนี้นะครับยกขึ้นมาง่ายๆตามประสารถมือเดียวไม้น้อยเซอร์วิสศูนย์นี่ตัวถังสวยไม่มีอุบัติเหตุนะครับน็อตเดิมไม่ได้แกะเลยนะฮะเจ้า E350 คันนี้ก็แน่นอนครับเป็นเครื่องเบนซินนะ 2000cc เทอร์โบบวกมอเตอร์ไฟฟ้า286แรงม้าสูงสุดนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้9สปีดสมูทประหยัดแรงด้วยนะครับคือครบเครื่องเลยถ้าเป็นรถ Plug-in Hybrid เดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Benz ทั้ง BM นะครับได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดคันนี้เนี่ยวิ่งไฟฟ้าสูงสุดได้30กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะแต่ใช้จริงๆเอา20หลูแล้วนะครับแล้วก็กินน้ำมันประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้จากการใช้งานจริงนะสเปคเขาเคลมไว้สูงกว่านั้นนะครับพอดีก็เหยียบหน่อยมันก็เหลือ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าประหยัดมากๆนะครับประหยัดกว่ารถน้ำมันล้วนอยู่เยอะพอสมควรเลยออปชันเต็มสวยๆเดี๋ยวไปชมรอบคันกันต่อเลยครับสีเทาสวยๆนะครับผมตีสภาพสีให้ 95% เลยไร้ริ้วรอยสวยมากจริงๆนะครับด้วยความที่มันเป็น AMG เนาะออปชันก็จะมาเต็มโคมไฟหน้าก็เป็นแบบ ILS ก็คือไฟอัจฉริยะของ Benz นะครับเปิดปิดออโต้แล้วตามพวงมาลัยออโต้ไฮบีมนะฮะครบทุกอย่างนะครับกันชนหน้าสไตล์ AMG นะครับกระจังหน้าดาวจมหรูด้วยสปอร์ตด้วยกล้อง360องศานะครับผมกล้องรอบคันพร้อมระบบถอยจอดโอ้เยอะไปไหนนะฮะโอเคล้อ5ก้านคู่ขอบ19มาพร้อมคาลิเปอร์สีฟ้าก็โดดเด่นสวยนะครับดูหรูดูแพงยางที่ได้ยางหน้า245ยางหลัง275หน้าเล็กหลังใหญ่สไตล์สปอร์ตเพิ่มการเกาะถนนนะครับแล้วก็แบชPlug-in Hybrid คันนี้เสียปลั๊กนะเป็นรถแบตเตอรี่นะครับผมยางเป็นยางปี2019นะถ้าใครอยากได้ความปลอดภัยสูงสุดก็เอาไปเปลี่ยนก็จะดีที่สุดนะครับมันพอใช้ได้อีกนิดหน่อยแหละไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง Panoramic Glass Roof นะครับก็หลังคาซันรูฟแบบ Panoramic ก็คือครบๆเลยออปชันมีอะไรเขาก็แทบจะยัดใส่กันไปหมดนะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างถุงลมหลายๆคนกลัวแต่เจ้าของเดิมเพิ่งไปเปลี่ยนมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ยาวๆระบบสมาร์ทคีย์ก็มีที่มือจับทั้ง4บานเลยนะครับท้ายรถสวยๆนะฮะแบช E350E นะครับผมดิฟฟิวเซอร์ล่างโครเมียมถอยเสียออก2นะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดนี่เสร็จลักนะครับเป็นแบบ7พินนะฮะโอเคฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดเตะปิดนะครับนี่แกว่งกันแกว่งเท้าไปใต้กันชนไม่ใช่แกว่งกันชนไปใต้เท้าเอาพูดผิดแล้วขอโทษด้วยครับต้องเก็บของท้ายรถก็คือมันจะมีแบตเข้ามาตรงนี้แบตเตอรี่มันก็จะกินพื้นที่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังใส่ของได้เยอะอยู่นะฮะ First Aid นี่ก็ยังอยู่นะครับชุดปฐมพยาบาลต่างๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายชาร์จเบาะหลังพับได้นะครับนี่มีตัวกระเป๋าให้นะฮะ
ผื่อจะเก็บของชิ้นยาวๆแต่เผื่อจะเก็บของชิ้นยาวๆนะฮะแล้วแต่ว่าบ้านเนี่ยจะใช้แต่ส่วนใหญ่ขนของแล้วก็จะเอารถกระบะไปขนเนาะเรื่องอะไรจะเอาเบนซ์ไปขนนะครับเต็มที่ก็พับเบาะใส่น้องหมาโอเคครับเดี๋ยวไปดูออปชันภายในกันต่อครับผมเปิดประตูมาเนี่ยเราจะเจอกับการตกแต่งด้วยแถบคาร์บอนนะครับแล้วก็อลูมิเนียมพร้อมหนังสีดำสวยๆเลยนะฮะสปอร์ตแล้วก็หรูด้วยเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาลองฟังได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเบาะนะพร้อมเมมโมรี่แล้วก็อันนี้คือปรับเบาะด้านซ้ายเพื่อไงเพื่อมีผู้โดยสารตอนหลังที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ใหญ่ใช่ไหมครับคนขับอยากจะเพิ่มพื้นที่วางขาเราก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับโดยใช้สวิตช์ปรับเบาะอันเดียวกันนี่แหละนะฮะแค่กดตัว L นะครับถัดมาปุ่มล็อกรถปรับกระจกไฟฟ้านะเปิดปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ช่องใส่ของใส่แก้วน้ำ E class ก็ทำมาค่อนข้างเยอะนะในส่วนของช่องใส่ของนะครับสภาพเบาะสวยๆนะครับเบาะสีดำล้วนภายในเนี่ยกริปมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับดูกุญแจก่อนเนาะกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้แล้วไม่เป็นน้ำเต้าแล้วนะฮะล็อกรถกดล็อกเปิดปิดฝาท้ายนะครับก็พกกุญแจไว้กับตัวแล้วก็เหยียบเบรกแล้วสตาร์ทได้เลยผมสตาร์ทอยู่ทางซ้ายของคอพวงมาลัยแบบนี้เข้ามาแล้วก็จะเห็นพวงมาลัยขยับได้นะครับให้เวลาแอร์เขาทำงานนิดนึงนะฮะโอเคพัดลมแอร์เริ่มทำงานละโอ้บทจะร้อนก็ร้อนได้ถึงใจพระเดชพระคุณดีเหลือเกินนะครับร้อนไม่ร้อนเนี่ย 42.5 โอ้โหบ้าไปแล้วนะครับเลขไมค์ 77,000 นะครับเข้ามาก็เจอกับพวงมาลัย AMG นะเพราะว่าสังเกตง่ายนะมันตัดล่างแบบนี้นะครับก็เป็น3ก้านทรงสปอร์ตเนาะด้านซ้ายก็จะมีปุ่มควบคุมโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มทัชแพดในส่วนของก็หูหน้าจอกลางด้านขวาก็จะเป็นทัชแพดของตัวหน้าบัตรเรือนใหม่นะครับมีแพดชิฟต์มาให้เกียร์แบบคอนะฮะ9สปีดสมูทสุดๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นปัดน้ำฝนบกไฟเลี้ยวรวมอยู่ในก้านเดียวกันอันเล็กเป็นปรับพวงมาลัยนะครับแล้วก็ครูสคอนโทรลนะฮะโอเคกระจกมองข้างมองหลังก็ตัดแสงนะครับแล้วก็มีblind spot มาให้ด้วยในส่วนของกระจกมองข้างเนาะกระจกมองหลังช่องใส่แว่นตานะครับเป็นออปชันที่ขาดไม่ได้สำหรับเบนซ์นะครับแล้วก็ sunroof ต้องเปิดให้ดูทำงานแบบสมูทนะครับทุกอย่างก็อย่างว่ารถมันใหม่นะฮะพี่ๆหลายๆท่านจะถามว่ามันร้อนไหมซันรูฟเนี่ยก็ตอบด้วยความสัตย์จริงเลยครับร้อนกว่ารถที่ไม่มีแต่เราก็แก้ได้โดยการที่ติดฟิล์มให้มันเข้มนะครับผมค่อนข้างเข้มไปเลยนะฮะแล้วก็ตัวม่านเนี่ยเขาเคลือบเป็นสะท้อน UV ด้วยนะคือมันก็เบาร้อนแหละแต่ถ้าจะเทียบกับหลังคาเหล็กมันก็ยังสู้ไม่ได้เนาะเราก็ต้องติดฟิล์มหนาหน่อยแต่ประโยชน์ของมันเนี่ยคือพอเวลารถตากแดดร้อนๆนะครับแล้วแง้มสลูปหน่อยนึงเนี่ยเปิดแอร์ไล่เนี่ยมันออกเร็วมากเลยนะครับตัวอากาศร้อนอ่ะนะหน้าจอคอมมานด์มาดูหน้าจอต่อนะครับยังไม่ทัชสกรีนนะยังต้องเลื่อนด้วยปุ่มอยู่นะครับก็ปรับทุกอย่างในนี้แหละช่องแอร์กับคอนแผงคอนโซลหน้าสวยๆลายคาร์บอนแล้วก็เนี่ยจะเห็นไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สีม่วงๆอ่อนๆเนี่ยอันเนี้ยไฟแอมเบียนนะครับก็คือเราสามารถเลือกสีได้64สีสำหรับรุ่นนี้เลยนะโอ้โหสนุกสนานกันไปจะเอาเฉดไหนเลือกตามอารมณ์ได้เลยนะครับมันเพลินดีนะครับเวลาขับรถไกลๆแล้วไฟอ่อนๆเนาะคนนั่งไปด้วยก็จะหลับนะฮะแอร์3โซนซ้ายขวาหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับแอร์ต่างๆนะฮะผมขี่ลัดไปโหมดต่างๆนะครับแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำ
มี wireless charging ตรงนี้นะฮะปุ่มโหมดการขับขี่หรือ dynamic select นะครับแล้วมีตั้งแต่ individual set เอง sport plus sport comfort eco นะครับอยากขับแบบไหนเลือกไปโหมดนั้นเพียงแต่ว่า sport plus อย่างที่ทุกพูดทุกคลิปเลยนะ sport plus ไม่ควรใช้ถนนใช้บนถนนสาธารณะคือตัวรถมันสามารถดริฟต์ได้แล้วตัวรถยิ่งพอเป็น plug-in hybrid แรงบิดมันเยอะนะครับผมอันตรายเนาะเอาไว้ใช้ในสนามแข่งดีกว่านะครับเอารถไปลงสนามขับสนุกๆ นะนะฮะถัดมาอันนี้ลิฟต์อัพนะครับก็คือยกตัวรถนะครับผม parking ช่วยถอยจอดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโหมดในส่วนของไฮบริดนะครับมีไฮบริดมี e mode มี e save แล้วก็ charge นะครับผมไฮบริดก็ตัดไปตัดมาเนาะ e mode ก็เน้นไฟฟ้านะครับE-Save ก็คือพยายามรักษาประจุไฟในตัวแบตเตอรี่ที่ยังมีอยู่แล้วก็ชาร์จก็คือเอากำลังเครื่องยนต์กลับไปชาร์จนะฮะระบบมันก็จะเยอะนิดนึงพอมันเป็นไฮบริดนะครับมาดูนี่กันช่องเก็บของตรงที่วางแขนสภาพสวยงามนะครับเบาะสวยๆเก๊ะหน้าเอาเอกสารทุกอย่างก็อยู่ครบนะครับพวก User Manual ต่างๆในส่วนของการขับขี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือรถมันขับดีมากๆอยู่แล้วสำหรับ E350E นะครับแล้วคันนี้ยิ่งไปเปลี่ยนโชคถุงลมมาแล้วด้วยก็สบายใจนะครับมันก็ทำหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์แบบประหยัดด้วยแรงด้วยคือใครเท้าหนักเจ้านี่ก็ตอบโจทย์นะครับอยากประหยัดเจ้านี่ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันมีลูกค้าบางท่านที่ใช้งานรถ Benz Plug-in กับ BMW Plug-in ในเมืองเนี่ยครับผมที่จากบ้านไปออฟฟิศเนี่ยไม่ไกลกันมากเดือนนึงเนี่ยเติมน้ำมันแค่ถังเดียวเพราะว่าใช้ไปทำงานกลับบ้านมาก็เสียบปลั๊กชาร์จนะครับก็มันก็เป็นข้อได้เปรียบของรถไฮบริดจริงๆได้ทั้งสปอร์ตได้ทั้งหรูทั้งสบายเดี๋ยวไปนั่งเบาะหลังกันต่อครับผมเข่าไปจนถึงตัวหลังเบาะเนี่ยก็10กว่าเซนนะครับที่นั่งกว้างขวางสบายอยู่แล้วพื้นที่เหนือศีรษะก็เหลือเยอะอยู่เพราะฉะนั้นสูงกว่าดุ๊กไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับวงเล็บไม่ใช่หมายถึงว่าสูงแบบ190กว่าอะไรขนาดนั้นก็อันนั้นก็ถือว่าสูงเยอะไปนิดนึงนะครับด้านหลังนั่งสบายพื้นที่ในส่วนของที่เก็บเอกสารเนี่ยก็สภาพสมบูรณ์นะครับเหมือนไม่เคยได้ใช้เลยแอร์หลังปรับอุณหภูมิได้ปรับความแรงลมได้นะครับโซนที่3แล้วก็มีตรงเสาบีมาให้ด้วยนะครับกลัวข้างหลังร้อนนะก็เลยเอาเต็มที่เลยนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเนี่ยไฟแอมเบียนอันนี้เป็นสีม่วงอยู่นะครับผมลำโพงก็เบอร์เมสเตอร์ทั้งคันนะฮะโอเคแล้วก็มีม่านนะครับเป็นม่านแมนนวลนอกเหนือจากฟิล์มแล้วก็มีม่านอีกชั้นหนึ่งนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วยลดความร้อนจากข้างนอกนะครับยึดปอเด็กได้2ตัวที่ด้านหลังนะฮะแล้วก็นี่ที่วางแขนพร้อมช่องเก็บของนะครับผมแล้วก็ต้องใส่แก้วน้ำเนาะสไตล์เบนซ์เป็นแบบนี้นะครับสวยหรูนั่งสบายประหยัดน้ำมันแรงราคาดีมากๆประวัติครบโอ้คันนี้นี่ครบเครื่องเลย 1,690,000 บาทเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้า E350E คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับ E350E AMG คันนี้เนาะรถปี2017มือเดียวประวัติศูนย์ทุกระยะเลขไมค์แค่ 77,000 กับราคา 1,690,000 เครดิตดีจัดเป็นนั้นเต็มมาดูกันดีกว่ามันเหมาะใครบ้างด้วยความที่เป็น E-Class ครับรุ่นท็อปด้วยเนาะความหรูหรานะครับมันมาเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้รถประจำตำแหน่งของบริษัทก็ได้นะครับใช้ในครอบครัวก็ได้อย่างที่บอกไปก็คือนั่งได้เต็มสุด5คนแต่ใช้งาน4คนดีที่สุดนะครับผมมีคนขับให้นั่งก็สบายนะครับหรือขับเองก็ได้ทุกอย่างทั้งนุ่มทั้งสบายหรือจะสปอร์ตก็ได้เพราะรถมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยอัตราเร่งมันดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนช่วงล่างถุงลมไปด้วยนะครับผมอย่างที่ลูกบอกไปครบๆคุ้มๆแบบนี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่างQR Codeที่ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุด
โทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับผมคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทิร์นคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆเพื่อนกดซับกดไลค์กดแชร์ช่องโนเนมกับคาบานาน่าด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทั้ง2ช่องนะครับฝากด้วยครับทั้งโนเนมและคาบานาน่าวันนี้ทุกขอตัวกันแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ